ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันดีๆแบบนี้ลองเติมความสดใสยามบ่ายด้วยเมนูวุ้นว่านหางจระเข้ชื่นใจชื่นใจขั้นตอนก็ง่ายแสนง่ายเริ่มจากทำวุ้นว่านหางจระเข้กันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำใบเตยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมเนื้อว่านหางจระเข้คนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ทรงมังคุดขนาดเล็กจนเต็มพิมพ์พักวุ้นจนกระทั่งทรงตัวแกะออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นใสกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักส่วนผสมให้อุ่นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นมาประกอบวุ้นทั้งสองเข้าด้วยกันนะคะเทวุ้นใสลงในพิมพ์ทรงมังคุดทรงใหญ่ประมาณเศษ 1/2 ของพิมพ์ใส่วุ้นว่านหางจระเข้ที่ทรงตัวแล้วลงไปเติมวุ้นใสให้เต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะเพียงเท่านี้ก็ได้อร่อยเพลินๆฟินแน่นอนแล้วล่ะค่ะ